เรียนท่านวิทยากรผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายณศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติชั้น6อาคารศาลอาญารวมถึงผู้มีเกียรติที่เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบสตรีมมิ่งและ Facebook Live เพจสื่อสารครับสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรับฟังการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งในวันนี้จะเป็นการอภิปรายในหัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมของศาลชั้นต้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งในหัวข้อการอภิปรายดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิครับวิทยากรท่านแรกขอเชิญทุกท่านให้การต้อนรับท่านสุภกิจแย้มประชารองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมครับและวิทยากรท่านที่2ขอเชิญทุกท่านให้การต้อนรับท่านพัชรพรโรจนสโรธผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานศาลยุติธรรมครับและขอเรียนเชิญคณะวิทยากรดำเนินการอภิปรายครับครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทุกท่านนะครับสำหรับการอภิปรายในวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมของศาลชั้นต้นนะฮะก็คือขออนุญาตเน้นว่าเป็นเรื่องของในส่วนของศาลชั้นต้นนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งในที่นี้ก็คือการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งนายกอบจแล้วก็สมาชิกอบจนะครับหรือท่านอาจจะมีคำถามว่าในส่วนแรกก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับศาลชั้นต้นนะครับก็คือในรัฐธรรมนูญเนี่ยในมาตรา226เนี่ยนะคือให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้งนะฮะทีนี้ถ้าเป็นคดีเลือกตั้งของส.ส.ส.ว.เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของศาลฎีกาแต่ถ้าเป็นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นที่เราเรียกเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของศาลชั้นอุทธรณ์ก็หมายถึงศาลอุทธรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาคนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยในรัฐธรรมนูญก็บอกว่ารายละเอียดในการดำเนินคดีเนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่นะของศาลฎีกานะครับแล้วก็ในกระบวนการในการที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีกฎหมายนะครับคือพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี62ที่ออกมาในพ.ร.บ.นั้นเนี่ยนะครับก็จะระบุในเรื่องของบอกว่าศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยคือศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเนี่ยก็อาจจะมอบหมายให้ทางศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับดำเนินการรับคำร้องแทนนะครับหรือว่าดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนพยานหลักฐานอะไรแทนก็เป็นที่มานะว่าทำไมศาลชั้นต้นจึงมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดในการดำเนินคดีเนี่ยทุกอย่างก็จะอยู่ในระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆเพราะฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องหลักๆเนี่ยนอกจากรัฐธรรมนูญก็จะมีตัวพ.ร.บ.เลือกตั้งนะครับท้องถิ่นแล้วก็ในเรื่องของระเบียบที่ประชุมใหญ่นอกจากนั้นในส่วนของการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคก็ดีหรือว่าศาลชั้นต้นก็ดีเนี่ยนะครับก็จะมีการกำหนดในเรื่องของเบี้ยประชุมค่าตอบแทนนะครับเนื่องจากเป็นตัวกฎหมายเองเนี่ยคือตัวพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับในมาตรา8เนี่ยก็จะระบุเอาไว้นะว่าในมาตรา8วรรคที่2นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางองค์คณะผู้ปรึกษาหรือผู้ที่องค์คณะผู้ปรึกษามอบหมายซึ่งในที่นี้ก็คือศาลชั้นต้นนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านเนี่ยก็เป็นศาลชั้นต้นนะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้ในเรื่องของค่าตอบแทนนะคือเรื่องของเบี้ยประชุมเนี่ยจะเป็นในเรื่องของศาลชั้นอุทธรณ์คือศาลชั้นอุทธรณ์ก็จะมีทั้งเบี้ยประชุมแล้วก็ค่าตอบแทนแต่ว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่าตอบแทนซึ่งก็จะเป็นไปตามระเบียบคบส.นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็จะมีตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอาจจะอยู่หลายฉบับด้วยกันเพราะฉะนั้นในการอภิปรายในวันนี้นะครับก็จริงๆก็ทางผมแนะนำสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับในแง่ของการเตรียมการเนี่ยเนื่องจากว่าในระเบียบที่ประชุมใหญ่นะครับระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่ศาลยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นในระเบียบที่ประชุมใหญ่ฉบับนี้เนี่ยกำหนดว่าให้มีคณะกรรมการประสานงานในเรื่องของการดำเนินคดีนะฮะในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะแล้วก็กำหนดให้ท่านประธานศาลฎีกานะฮะตั้งคณะนี้ขึ้นแล้วก็มีท่านประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเป็นประธานนะครับก็มีการออกคำสั่งของทั้งท่านประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นนะแล้วก็มีการประชุมนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม2500
63นะครับแล้วก็เป็นที่มานะคณะกรรมการในการประชุมวันนั้นเนี่ยนะครับก็ได้เห็นชอบกับคู่มือในการปฏิบัติราชการครับซึ่งก็จะมีคู่มือทั้งหมด3เล่มนะครับก็จะเป็นคู่มือที่ทุกท่านนะก็จะเกี่ยวข้องกับศาลชั้นต้นทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือการปฏิบัติราชการในส่วนของตุลาการนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรการแล้วก็ในส่วนของธุรการเนี่ยจะแบ่งแยกย่อยไปอีกเรื่องนึงนะครับก็คือในเรื่องของการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เนื่องจากมันเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะมีประเด็นคำถามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่าในส่วนในเรื่องของการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมค่าตอบแทนตามระเบียบกปศนี่นะครับเข้าใจว่าทางสำนักการคลังนะก็จะจัดให้มีสตรีมมิ่งเฉพาะเลยนะครับในเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นวันจันทร์หน้านะครับวันจันทร์ที่9นะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวคงจะมีการประชาสัมพันธ์ไปนะครับในส่วนการอภิปรายวันนี้ผมก็จะขออนุญาตว่าผมในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเนื่องจากในคณะกรรมการประสานงานเนี่ยก็กำหนดว่าให้มีท่านประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเป็นประธานนะครับแล้วก็เลขาแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเนี่ยเป็นเลขานุการนะครับส่วนก็จะมีรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมที่ท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยเลขานุการนะครับในคณะกรรมการประสานงานเพราะฉะนั้นก็อาจจะสามารถที่จะนำเรียนปัญหาต่างๆหรือข้อสรุปนะบางประการที่ในคณะกรรมการเนี่ยมีการประชุมนะในระหว่างนี้แต่ว่าหลักๆในส่วนของเนื้อหารายละเอียดต่างๆที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็จะมาจากคู่มือนะทั้ง3เล่มแต่ว่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะท่านอาจจะจำเป็นต้องทราบในเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดเวรต่างๆนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับทางสำนักแผนงานและงบประมาณนะครับซึ่งก็ได้มีหลักเกณฑ์แจ้งกับทางศาลไปเพราะฉะนั้นในรายละเอียดหลักๆเนี่ยผมจะขออนุญาตให้ท่านพัชรพรนะครับซึ่งท่านก็เข้ามามีส่วนในการเตรียมการในการประชุมอะไรต่างๆของคณะทำงานแล้วก็การประสานงานในเรื่องนี้นะครับท่านก็จะสามารถที่จะพูดคุยในรายละเอียดได้แต่ผมก็ขออนุญาตว่าในระหว่างที่ท่านพูดถึงประเด็นต่างๆนะก็อาจจะเสริมบ้างในบางประเด็นก็จะเป็นลักษณะของการพูดคุยกันนะครับทีนี้ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าบอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเพราะว่าครั้งนี้เหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนนะเพราะว่าบทบาทของท่านผู้ศึกษาก็ดีหรือว่าเพื่อนๆข้าราชการสายวิทย์ธรรมในศาลชั้นต้นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยในครั้งนี้ก็คือในพอเราไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นกันมาหลายปีแล้วในช่วงของคสช.นะพอในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเราซ้อมใหญ่กันสำหรับกรณีของอบจ.นะอบจ.ก็มี76แห่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเราดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับถ้าเราดูในตามสไลด์นะครับก็จะเห็นว่ามีเทศบาลนี่ก็ 2,000 กว่าแห่งนะครับอบต.นี่ไม่ต้องพูดถึงอีก 5,000 กว่าแห่งนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 7,850 แห่งนะครับที่เราจะต้องดำเนินการในส่วนนี้ส่วนครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนนะครับว่าการประสานงานติดต่อประสานงานต่างๆระหว่างศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ภาคต่างๆจะมีปัญหาข้อขัดข้องยังไงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนื้อหานะต่อไปจากที่ภาพว่าเราจะต้องดำเนินการเตรียมการยังไงตลอดจนเรื่องกระบวนการต่างๆเพราะเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในกระบวนการของการรับสมัครแล้วตอนนี้มีการรับสมัครส่วนของศาลเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องในกระบวนการหลังจากนี้นะครับพอดีจะขออนุญาตให้ท่านพัชรพรดำเนินการต่อเช่นครับกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ในการนำเสนอในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนำเสนอเป็น3ส่วนนะคะเริ่มแรกก็จะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเรื่องของกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นนะคะและส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดเวรแล้วก็ค่าตอบแทนค่ะส่วนแรกนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะทางกกต.ได้กำหนดการเลือกตั้งเอาไว้นะคะได้มีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งไปตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งจะมีกำหนดการรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยเป็นเวลา5วันค่ะหลังจากนั้นนะคะวันที่13พฤศจิกายนนะคะจะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครค่ะต่อมานะคะวันที่16พฤศจิกายนนะคะจะเป็นวันสุดท้ายที่มีการยื่นคำขอต่อกกต.กรณีไม่รับสมัครตามมาตรา55นะคะวันที่29พฤศจิกายนนะคะจะเป็นวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัครต่อกกต.ตามมาตรา56วรรค1ซึ่งกรณีตามมาตรา56วรรค1นะคะจะเกี่ยวข้องกับศาลชั้นต้นโดยตรงนะคะ
แล้วต่อมานะคะในวันที่9ธันวาคมนะคะจะเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะวินิจฉัยสิทธิ์รับสมัครนะคะและวันที่19ธันวาคม2563นะคะจะเป็นวันสุดท้ายที่ศาลอุทธรภาคจะมีคำวินิจฉัยสิทธิ์รับสมัครค่ะซึ่งจะเป็น1วันก่อนวันเลือกตั้งวันที่20ธันวาคม2563นะคะต่อมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะคะจะมี3ส่วนด้วยกันนะคะ1จะเป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะ2ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะ3คือระเบียบกบส.ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิ์รับเลือกตั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นค่ะต่อมาเราจะมาดูคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็นคดี2ประเภทด้วยกันค่ะ1คือคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะคะและ2คดีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งค่ะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับศาลชั้นต้นที่จะต้องรับในการดำเนินการครั้งนี้นะคะก็เราจะขอพูดไปถึงในเบื้องต้นตั้งแต่ตอนเริ่มสมัครนะคะก็คือผู้สมัครเนี่ยจะยื่นใบสมัครเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยต่อกกต.ท้องถิ่นค่ะซึ่งกกต.ท้องถิ่นเนี่ยจะตรวจสอบใบสมัครเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะหากเห็นว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครยื่นมาเนี่ยครบถ้วนทางกกต.เนี่ยก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครนะคะภายใน7วันนับแต่วันที่มีการปิดรับสมัครค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะหากผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อในการประกาศรายชื่อนะคะสามารถยื่นคำร้องต่อกกต.ภายใน3วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะจะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่13พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยจะสามารถยื่นคำร้องต่อกกต.ได้ภายในวันที่16ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะคะว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่เป็นอำนาจวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งนะคะผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีกรณีที่มีผู้สมัครยื่นคำร้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อศาลชั้นต้นที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะท่านจะต้องส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะคะให้พิจารณามีคำสั่งไม่รับคำร้องค่ะต่อมาเรามาดูกรณีวินิจฉัยสิทธิ์ของผู้สมัครนะคะหรือที่เราเรียกว่าคดีคุณสมบัตินะคะซึ่งกรณีนี้จะอยู่ในมาตรา56ของพ.ร.บ.ค่ะซึ่งมาตรานี้ได้กำหนดว่าเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือรับแจ้งจากบุคคลใดว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนะคะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันซึ่งหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งก็จะมีคำสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครค่ะซึ่งกรณีนี้จะแตกต่างกับกรณีตามมาตรา55นะคะเพราะกรณีนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้วว่าผู้สมัครเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะคะเพียงแต่ว่าต่อมาความปรากฏต่อกกต.เองหรือว่ามีบุคคลใดเข้ามาโต้แย้งว่าผู้สมัครดังกล่าวเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตามมาตรา50ค่ะซึ่งกรณีนี้กกต.เนี่ยค่ะจะต้องมีคำวินิจฉัยภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งค่ะหากผู้สมัครนะคะไม่พอใจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็จะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจให้มีคำวินิจฉัยค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งค่ะกรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะจะมีการเกี่ยวข้องกับศาลชั้นต้นเนื่องจากว่าในตัวระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งนะคะได้กำหนดว่าผู้สมัครซึ่งถูกถอนชื่อนะคะ
จะสามารถยื่นคำร้องตามมาตรา56เนี่ยต่ออาจจะยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาคหรือศาลจังหวัดที่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตอำนาจก็ได้ค่ะกรณีนี้จึงอาจมีกรณีที่ผู้สมัครมายื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นนะคะต่อมานะคะเอกสารที่ผู้สมัครจะต้องยื่นพร้อมกับคำร้องอุทธรณ์นะคะก็จะมีคำร้องอุทธรณ์เอกสารประกอบคำร้องอุทธรณ์บัญชีระบุพยานสำเนาสำหรับคู่ความนะคะและอีก5ชุดสำหรับศาลนะคะนอกจากนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าผู้สมัครเนี่ยค่ะจะต้องยื่นภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าตนเองถูกถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครค่ะซึ่งกรณีนี้จะเป็นไปตามระเบียบข้อ17และข้อ19ค่ะกรณีที่ผู้สมัครนะคะใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่อยู่ในเขตอำนาจนะคะกระบวนพิจารณาก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะ1ก็คือกระบวนพิจารณาชั้นยื่นคำร้องคำคัดค้านและบัญชีระบุพยาน2คือกระบวนพิจารณาในวันนัดพร้อม3กระบวนพิจารณาในวันนัดไต่สวนและ4กระบวนพิจารณาในวันนัดฟังคำสั่งค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปเมื่อสักครู่ตรงที่มี4ขั้นตอนคือศาลชั้นต้นมันจะเกี่ยวข้องใน4กระบวนการนี้ซึ่งเดี๋ยวรู้เวลาที่เราพูดถึงในเรื่องของการจัดเวรก็ดีหรือว่าในเรื่องของการเบิกในเรื่องค่าตอบแทนต่างๆก็จะยึดโยงนะกับตัว4ขั้นตอนนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าท่านจะทำความเข้าใจนะครับว่าเกี่ยวข้องยังไงก็ในขั้นของการรับคำร้องเพื่อจะส่งไปศาลอุทธรภาคนะครับในขั้นตอนของการนัดพร้อมนะครับในขั้นตอนของการนัดไต่สวนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนัดฟังคำสั่งซึ่งพวกนี้เราก็จะดำเนินการแทนศาลอุทธรภาคทั้งสิ้นนะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่ท่านประชารพรกรุณาพูดถึงในมาตรา56คือคดีเลือกตั้งถ้าเราพูดแบบภาษาทั่วไปบอกคดีเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันมีกี่ประเภทที่มาที่ศาลยุติธรรมนะก็จะมีอยู่2ประเภทคดีประเภทแรกเขาเรียกคดีคุณสมบัติก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกระบวนการก็จะอยู่ในมาตรา56ของพรบเลือกตั้งท้องถิ่นที่ท่านกรุณาอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งในส่วนแรกเนี่ยในกระบวนการต่างๆเนื่องจากว่ามันการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยว่าการยื่นคำร้องเนี่ยก็สามารถไปยื่นที่ศาลชั้นต้นได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นคดีประเภทที่2เนี่ยซึ่งเป็นคดีเรียกภาษากฎหมายระบบคดีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งก็คือเป็นกรณีที่มีการเลือกตั้งประกาศผลแล้วก็ได้ความว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่สุจริตเที่ยงธรรมอาจจะต้องมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือว่าต้องมีการพิพากษานะมีการสั่งว่าบุคคลที่กระทำการให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ต้องมีโทษที่ในทางกฎหมายกกต.เรียกใบดำก็คือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งก็เพิกถอนตลอดชีวิตนั่นเองไอ้คดีแบบนี้มันไม่ต้องดำเนินการเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้การยื่นคำร้องต่างๆก็จะเป็นเรื่องของไม่ยื่นที่ศาลอุทธรณ์ภาคนะแต่ว่าศาลชั้นต้นก็อาจจะเกี่ยวในแง่ที่ว่าศาลอุทธรณ์ภาคก็อาจจะให้ศาลชั้นต้นช่วยไต่สวนก็ได้แต่นั้นไม่สู้จะเป็นปัญหานะประเด็นที่เราเน้นกันตอนนี้ก็คือในเรื่องของมาตรา56ในเรื่องของคดีคุณสมบัติซึ่งจะต้องมีการสมัครกระจายไปทั่วประเทศและมีการยื่นต่อศาลชั้นต้นแน่นอนนะในการยื่นคำร้องทีนี้ก็ขออนุญาตย้ำอีกทีว่ากระบวนการเนี่ยนะครับมันจะเริ่มอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าอย่างไทม์ไลน์ที่ให้ดูตอนแรกนะคือช่วงนี้เป็นช่วงรับสมัคร2-6เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาจะประกาศรายชื่อใน13พฤศจิกายนนะครับซึ่งจะเข้ากรณีตามมาตรา56ที่จะมาที่ศาลเนี่ยนะครับต้องเป็นกรณีเขาประกาศรายชื่อแล้วมีชื่อแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับกกต.ถอนชื่อพอก็ถอนชื่อเขาเลยอุทธรณ์คำสั่งกกต.นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการมันต้องหลัง13แต่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยในทางทฤษฎีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอถอนพอประกาศรายชื่อวันที่13แล้วกกต.อาจจะสั่งวันนั้นเลยนะว่าอาจจะมีข้อเท็จจริงอะไรแล้วก็ถอนชื่อเขาทราบเขาก็เลยอาจจะยื่นอุทธรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการในการที่บอกว่าทำไมตามหนังสือเวียนของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ออกไปบอกว่าให้เปิดทำการในวันหยุดราชการตั้งแต่14พฤศจิกายนก็เป็นเหตุผลในแง่ของการความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีนะที่อาจจะมีการมายื่นนะคำร้องตั้งแต่ในวันที่14พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ในตัวกฎหมายเองในมาตรา56เนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการมีคำสั่งตาม56เนี่ยศาลต้องมีคำสั่งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งคือวันที่20ธันวาคมเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าในการอยู่เวรที่ต้องท่านต้องเปิดทำการในวันหยุดราชการเนี่ยก็ต้องเปิดทำการไปจนถึงวันที่19ธันวาคมนะนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับในเรื่องของการกำหนดวันเพราะว่าเราต้องดูข้อกฎหมาย
คืออ่าน56เนี่ยก็อ่านยากนะฮะคือ56มันมีกรณีที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามายื่นคนที่มาแจ้งเหตุหรือคนที่มาแจ้งเหตุกับกกต.ว่าขอให้ถอนชื่อหรือว่ากกต.ทราบเหตุเองเขาบอกว่าถ้าความปรากฏหรือว่าได้รับแจ้งนะครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันเนี่ยก็จะต้องมีคำสั่งให้เสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันแต่นี่ไม่ได้ผลบังคับไม่ได้หมายความว่าความจะปรากฏทีหลังไอ้ก่อนเลือกตั้ง20วันไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าความปรากฏก่อนเนี่ยคุณต้องสั่งให้เร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นทางทฤษฎีเป็นไปได้หมดนะครับหรือทางปฏิบัติอาจจะเป็นไปได้ด้วยที่ว่าสุดท้ายกระบวนการมันจะมาออกในวันที่19ธันวานะครับก็เลยเป็นเหตุผลซึ่งในส่วนของการกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยทางสำนักงานสายวิธรรมเนี่ยเราก็มีการหารือนะครับพูดคุยแล้วก็ในกรอบของคณะกรรมการเนี่ยก็คุยกับทางกกต.ด้วยนะครับก็เป็นที่มาในเบื้องต้นเท่านั้นเองให้เห็นแต่ว่าที่ผมแทรกตรงนี้ก็คืออยากให้ท่านเห็นตรงนี้กระบวนการจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะเดี๋ยวเรามาคุยเราก็จะอธิบายได้ชัดเลยว่าวันทำการวันหยุดราชการถ้าท่านมีการปฏิบัติภารกิจเป็นสายยันต้นเนี่ยท่านทำอะไรแล้วท่านจะสามารถที่จะเบิกค่าตอบแทนได้อะไรเงี้ยคือท่านจะเห็นว่าส่วนที่ท่านเกี่ยวข้องในมีส่วนเดี๋ยวท่านพัชรพรก็คงจะได้อธิบายว่าในแต่ละส่วนมีกระบวนการยังไงแต่ว่าเวลาเรามีไม่เยอะนะเราคงไม่สามารถลงรายละเอียดได้แต่อย่างที่เรียนทุกท่านว่ารายละเอียดต่างๆจะเป็นไปตามคู่มือนะในส่วนตุลาการก็ท่านก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วในเรื่องของการที่จะตรวจสอบในเรื่องของคู่มือต่างๆนะครับก็ปฏิบัติตามแนวทางในส่วนธุรการเนี่ยเราก็มีคู่มือให้ด้วยนะแต่ว่าท่านพัชรพรคงจะเน้นย้ำนะในบางส่วนเท่านั้นเองครับเชิญต่อครับในส่วนแรกนะคะเป็นกระบวนพิจารณาชั้นยื่นคำร้องคำคัดค้านและบัญชีระบุพยานนะคะศาลชั้นต้นที่รับคำร้องนะคะเมื่อมีการยื่นคำร้องอุทธรณ์มาที่ท่านนะคะท่านต้องตรวจคำร้องในเบื้องต้นว่ามีรายการครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะคะตรวจว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจท่านหรือไม่คำร้องยื่นภายในระยะเวลาหรือไม่ซึ่งจะต้องยื่นภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าถูกถอนชื่อนะคะต้นฉบับและสำเนาครบถ้วนหรือไม่นะคะกรณีคำร้องประเภทนี้ไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะถ้าคำร้องที่ได้ยื่นมานี่นะคะถูกต้องครบถ้วนนะคะศาลชั้นต้นที่รับคำร้องนะคะจะต้องนัดพร้อมที่ศาลที่รับคำร้องนะคะภายใน2วันนับแต่วันที่รับคำร้องอุทธรณ์นะคะส่งหมายนัดพร้อมสำเนาคำร้องอุทธรณ์เอกสารประกอบคำร้องบัญชีระบุพยานให้กกต.นะคะกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมาศาลเพื่อยื่นคำคัดค้านเอกสารประกอบคำคัดค้านบัญชีระบุพยานพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องให้กับกกต.ให้กกต.ยื่นส่งในวันนัดพร้อมนะคะหากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ยื่นคำคัดค้านให้ถือว่าไม่ติดใจคัดค้านนะคะศาลที่รับคำร้องนะคะให้ส่งคำร้องอุทธรณ์แล้วก็เอกสารต่างๆนะคะไปยังศาลอุทธรณ์ภาคทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้นแม้เป็นวันหยุดราชการก็ตามนะคะเพื่อให้ศาลมีคำสั่งรับหรือไม่รับคำร้องอุทธรณ์ค่ะตรงนี้ขออนุญาตค่ะท่านอาจารย์ซึ่งในเรื่องของการส่งหมายนัดแล้วก็สำเนาคำร้องนะคะได้รับการประสานจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมานะคะว่าขอให้ทางศาลชั้นต้นนะคะส่งหมายนัดแล้วก็สำเนาคำร้องอุทธรณ์เนี่ยนะคะไปยังทางอีเมลเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตแจ้งภายหลังนี่นะคะท่านอาจารย์ครับอันนี้หมายความว่าเป็นอีเมลของกกต.ใช่ค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะถ้าหลังจากที่ส่งหมายทางอีเมลไปแล้วเนี่ยก็ให้โทรศัพท์ประสานไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งมาว่าเป็นเบอร์ประสานกับทางหน่วยงานนะคะเพื่อยืนยันกับทางกกต.ว่าท่านได้มีการส่งหมายนะแล้วก็สำเนาคำร้องทอนไปยังกกต.แล้วค่ะซึ่งโดยทางปฏิบัติภายในของทางกกต.นะคะทางกกต.เนี่ยจะต้องมีการยื่นคำคัดค้านในทุกกรณีค่ะเพราะว่าเป็นแนวปฏิบัติตามระเบียบของเขาค่ะถ้าหากกกต.ท่านใดไม่ยื่นคำคัดค้านท่านอาจจะถือว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอความร่วมมือกับศาลทุกๆศาลด้วยนะคะว่าให้ถ้าสมมติท่านมีการยื่นหมายนัดแล้วก็สำเนาคำร้องเนี่ยค่ะให้ส่งทางอีเมลแล้วก็ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังกกต.ด้วยค่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวทางสำนักงานศาลก็คงจะแจ้งไปนะว่าอีเมลในที่นี้ก็คืออีเมลอะไรหมายถึงว่าทางกกต.ท้องถิ่นหรือว่า
กกต.ส่วนกลางเป็นกกต.ส่วนกลางค่ะอาจจะแจ้งไปในไลน์ของทางผอ.ทางก็ได้ค่ะครับก็ในส่วนนี้ถ้าอำนาจในเรื่องของกระบวนการในขั้นตอนแรกก็คือเป็นเรื่องของการตรวจในเชิงรูปแบบนะครับเพราะว่าอำนาจในการสั่งรับหรือไม่รับเนี่ยเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาคนะในกรณีของเราเนี่ยเป็นศาลอุทธรณ์ภาคนะครับค่ะใช่ค่ะก็คือว่าศาลชั้นต้นเนี่ยให้จะตรวจในเบื้องต้นนะคะว่าให้ทางศาลอุทธรณ์ภาคก่อนนะคะถ้าเห็นว่าคำร้องถูกต้องก็ส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะไปยังศาลอุทธรณ์ภาคภายในวันรุ่งขึ้นนะคะอันนี้เราก็ในนี้ก็จะมีตัวอย่างการจดรายงานกระบวนพิจารณาไว้ด้วยค่ะซึ่งกรณีหากศาลที่รับคำร้องนะคะเห็นว่าผู้ร้องเนี่ยไม่มีอำนาจยื่นคำร้องอุทธรณ์อย่างเช่นพบว่าคำร้องยื่นเกินกำหนด3วันหรือว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องนะคะหรือว่าเป็นกรณีที่ยื่นคำร้องต่อศาลที่เขตเลือกตั้งไม่อยู่ในเขตอำนาจให้ศาลที่รับคำร้องนะคะแจ้งต่อเลขานุการแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาคของท่านนะคะแล้วส่งคำร้องเนี่ยค่ะไปยังศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อให้ทางศาลอุทธรณ์ภาคมีคำสั่งโดยเร็วค่ะข้อสังเกตนะคะก็คือว่าควรกำหนดวันนัดพร้อมที่ศาลที่รับคำร้องภายใน2วันนับแต่วันที่รับคำร้องอุทธรณ์แม้เป็นวันหยุดราชการนะคะการส่งหมายนัดและสำเนาคำร้องอุทธรณ์กรณีให้ยื่นต่อส่งให้กกต.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะและการส่งให้มีผลใช้ได้ทันทีค่ะต่อมาเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาคนะคะหลังจากที่ได้รับคำร้องอุทธรณ์จากศาลชั้นต้นแล้วนะคะศาลอุทธรณ์ภาคอาจจะมีคำสั่งได้2กรณีค่ะ1คือมีคำสั่งรับคำร้องอุทธรณ์นะคะก็ศาลอุทธรณ์ภาคก็จะมีคำสั่งมอบหมายให้ศาลที่รับคำร้องนะคะไต่สวนพยานหลักฐานหรือดำเนินการอื่นที่จำเป็นแทนค่ะและให้แจ้งกำหนดวันนัดไต่สวนหรือนัดฟังคำสั่งภายใน2วันนับแต่วันนัดพร้อมให้คู่ความทราบค่ะนอกจากนั้นจะมีคำสั่งมอบหมายให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกำหนดให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น2คนเป็นองค์คณะผู้พิพากษานะคะและกำหนดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการทางคดีไม่เกิน3คนเพื่อดำเนินการค่ะกรณีที่2นะคะศาลอุทธรณ์ภาคอาจจะมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์นะคะซึ่งก็จะมีคำสั่งงดการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันนัดพร้อมและแจ้งคำสั่งไปยังศาลที่รับคำร้องค่ะคือในส่วนของศาลชั้นต้นเนี่ยวันที่เรารับตัวคำร้องมานะครับแล้วเพื่อตรวจในเบื้องต้นเพื่อจะส่งให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยในวันนั้นเนี่ยเรายังไงเราก็ต้องสั่งเราต้องมีกระบวนการที่เราต้องแจ้งคู่ความไปว่าเราจะนัดพร้อมวันไหนซึ่งวันนัดพร้อมเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยวันนั้นจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาคนะครับว่าท่านจะรับหรือไม่รับในส่วนนั้นเพราะถ้าเกิดว่าท่านไม่รับคำร้องท่านก็บอกว่ายกเลิกนะการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันนั้นไปแต่ก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันนัดพร้อมที่เรานัดนะครับก็ถือว่ามีการดำเนินกระบวนพิจารณาครับซึ่งอย่างไรก็ดีก็ต้องกำหนดวันนัดพร้อมสองวันนับแต่วันที่มีการรับคำร้องนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาคมีคำสั่งไม่รับคำร้องนะคะก็ให้จดรายงานกระบวนพิจารณางดการนัดพร้อมนะคะแล้วก็ต้องปิดประกาศคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาคไว้ที่หน้าศาลด้วยค่ะต่อมาคือกระบวนพิจารณาในวันนัดพร้อมนะคะหลังจากสำนวนส่งกลับมาจากศาลอุทธรณ์ภาคแล้วค่ะในวันนัดพร้อมก็คือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนี่ยจะต้องมีการมอบหมายองค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาค่ะก็คือจะต้องมีการจ่ายสำนวนแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการกรณีนี้ค่ะซึ่งกระบวนพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในวันนัดพร้อมนะคะก็คือผู้สมัครเนี่ยจะนำพยานหลักฐานของตนเนี่ยยื่นต่อศาลค่ะกกต.เองก็จะนำพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะคะรวมทั้งคำวินิจฉัยของกกต.ยื่นต่อศาลค่ะศาลที่รับคำร้องก็จะต้องให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบพยานหลักฐานนะคะหมายพยานหลักฐานจดบันทึกข้อรับและข้อที่โต้แย้งของคู่ความทั้งสองฝ่ายนะคะและนัดไต่สวนหรือนัดฟังคำสั่งหรือฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาคที่รับคำร้องนั้นภายใน2วันนับแต่วันที่นัดพร้อมค่ะถ้าเกิดมีกรณีที่มีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันนัดพร้อมนะคะก็ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นไม่ติดใจนำพยานเข้าไต่สวนค่ะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาในวันนัดพร้อมนะคะซึ่งจะต้องมีการกำหนดให้นัดไต่สวนหรือนัดฟังคำสั่งภายใน2วันนับแต่วันที่นัดพร้อมค่ะแล้วก็ต้องมีการส่งสำนวนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังศาลอุทธรภาคแผนกคดีเลือกตั้งภายในวันดังกล่าวหรือภายในวันอย่างช้าภายในวันรุ่งขึ้นค่ะคือการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันนัดพร้อมเนี่ยก็เหมือนกับศาลชั้นต้นช่วยศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคในการรวบรวมพยานหลักฐานเพราะว่าวิธีพิจารณาในคดีเลือกตั้งเนี่ยนะครับทั้งในรัฐธรรมนูญแล้วก็ในพระราชบัญญัติเรื่องการเลือกตั้งหรือก็ระเบียบที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้ให้ใช้ระบบไต่สวนซึ่งเป็นระบบที่ศาลทำหน้าที่ค้นหาความจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของศาลชั้นต้นเนี่ยก็ช่วยในก็วันนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ร้องแล้วก็ทางกกต.ที่เป็นผู้ค้านก็ต้องนำพยานหลักฐานมานะครับในวันนัดพร้อมศาลชั้นต้นก็ทำหน้าที่รวบรวมส่งไปให้กับศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคในกรณีนะครับซึ่งในที่สุดแล้วนะพอนัดพร้อมแล้วก็ส่งพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ส่งไปเนี่ยก็จะต้องมีวันนัดอีกวันหนึ่งนะซึ่งก็เขาจะใช้เวลาภายในสองวันเหมือนกันอย่างนั้นตอนนั้นเราเห็นตอนรับคำร้องแล้วก็นัดพร้อมภายในสองวันนัดพร้อมเสร็จนะก็จะนัดไต่สวนพยานหลักฐานหรือฟังคำสั่งภายในสองวันถามว่าทำไมต้องนัดหรือแบบนี้เพราะเราไม่รู้ว่าศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเนี่ยท่านจะให้มีการไต่สวนไหมท่านอาจจะเห็นนะจากพยานหลักฐานที่รวบรวมไปท่านวินิจฉัยได้ในวันนั้นที่ศาลต้นนัดไว้เนี่ยท่านก็อาจจะส่งคำสั่งกลับมาเลยในวันนั้นก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านเห็นว่าไต่สวนก็จะมอบให้ศาลต้นไต่สวนนะเพราะฉะนั้นในวันนัดวันถัดจากวันนัดพร้อมก็เลยจะเป็นวันนัดไต่สวนพยานหลักฐานหรือวันนัดฟังคำสั่งนะแล้วแต่กรณีเรานัดไว้แบบนี้นะแต่ว่าก็สุดแล้วแต่ทางศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคซึ่งในเลือกตั้งอบจ.นี่ก็คงเป็นศาลอุทธรณ์ภาคนะครับในแต่ว่าในกระบวนการอย่างที่เรียนว่าเป็นวิธีพิจารณาในระบบไต่สวนนะครับให้บทบาทในเรื่องของกระบวนการในความเคร่งครัดในกระบวนพิจารณาอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องไทยเทคนิคเนี่ยก็จะไม่เคร่งครัดนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้สารสายชั้นต้นนะครับว่าในส่วนวิธีพิจารณาเนี่ยก็รายละเอียดกระบวนการต่างๆเนี่ยจะอยู่ในระเบียบที่ประชุมใหญ่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับบทบาทนะนิดนึงเพื่อให้สอดคล้องนะในเรื่องของการดำเนินการนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็เข้าใจว่าท่านผู้สารก็จะคุ้นเคยกับระบบไทยส่วนแล้วพอสมควรในกระบวนการพิจารณาคดีพิเศษหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่สู้จะน่ากังวลเท่าใดนะครับค่ะหลังจากที่ศาลที่รับคำร้องส่งคำคัดค้านพยานหลักฐานไปยังศาลอุทธรภาคแล้วนะคะศาลอุทธรภาคก็จะพิจารณาว่ากรณีเนี่ยเป็นกรณีที่จำเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานหรือไม่ค่ะถ้าศาลอุทธรภาคเห็นว่าเป็นกรณีที่จำเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานนะคะศาลอุทธรภาคอาจจะไต่สวนพยานหลักฐานนั้นเองโดยวิธีการสืบพยานโดยระบบประชุมทางจอภาพนะคะหรือจะมอบหมายให้ศาลชั้นต้นที่รับคำร้องไต่สวนพยานหลักฐานแทนก็ได้ค่ะแต่หากเป็นกรณีที่ศาลอุทธรภาคเห็นว่ากรณีไม่จำเป็นต้องไต่สวนพยานหลักฐานนะคะศาลอุทธรภาคก็จะมีคำสั่งให้งดไต่สวนและมีคำวินิจฉัยค่ะต่อมาเป็นกระบวนพิจารณาในวันนัดไต่สวนพยานหลักฐานนะคะซึ่งก็คือส่วนที่3นะคะระหว่างรอพอพอยเดี๋ยวผมคุยไปเพลินๆก่อนกันนะครับคือกระบวนการในวันที่นัดไต่สวนเนี่ยนะครับก็ศาลอุทธรภาคท่านอาจจะมีทางเลือกนะครับท่านอาจจะเห็นว่าท่านอาจจะไต่สวนพยานหลักฐานเองผ่านระบบประชุมทางจอภาพก็หมายความว่าพยานก็จะต้องมาเดินทางมาที่ศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็มีการใช้ระบบประชุมทางจอภาพซึ่งตรงในส่วนนี้มันก็จะมีในเรื่องของข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบพยานผ่านระบบประชุมทางจอภาพนะครับตรงนั้นก็จะเป็นรายละเอียดที่ต้องเอาหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้นมาใช้นะครับจะถามว่าถ้าเกิดว่าศาลอุทธรภาคท่านสืบพยานเองผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยศาลชั้นต้นต้องทำอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของบทบาทของศาลชั้นต้นในการที่จะช่วยควบคุมนะฮะการดำเนินกระบวนพิจารณาในขณะที่พยานเนี่ยนะครับเดินทางมาที่ศาลชั้นต้นนะครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งนะที่ศาลชั้นต้นดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีเรื่องตั้งท้องถิ่นซึ่งก็เป็นภารกิจซึ่งก
็สามารถที่จะได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมแต่ว่าเข้าใจว่าศาลอุทธรภาคเนี่ยนะครับท่านอาจจะไม่ได้ไต่สวนพยานเองท่านอาจจะมอบหมายให้ศาลชั้นต้นไต่สวนพยานซึ่งเวลาที่จะไต่สวนพยานในส่วนของศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับกระบวนการอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าก็จะเป็นกระบวนการไต่สวนในระบบไต่สวนนะครับซึ่งในระเบียบที่ประชุมใหญ่เนี่ยก็จะระบุเอาไว้นะวิธีการว่าการจะถามพยานนี่แหละครับจะต้องถามยังไงนะครับใครจะเป็นคนถามก่อนนะครับก็คือหลักๆก็คือว่าในเรื่องของระบบการถามพยานบุคคลเนี่ยในระเบียบที่ประชุมใหญ่นะครับก็คือจะให้พยานเบิกความเองหรือว่าจะตอบคำถามศาลนะครับซึ่งศาลก็อาจจะถามนะถามพยานได้เองแล้วก็คือหลักก็คือศาลถามพยานก่อนแล้วก็อนุญาตให้ตัวผู้ร้องแล้วก็ผู้คัดค้านถามพยานนะครับแล้วก็เวลาที่ไต่สวนเนี่ยในระเบียบที่ประชุมใหญ่ก็บอกให้เราไต่สวนพยานผู้คัดค้านหมายถึงทางกกต.ก่อนนะก็คือฟังจากทางกกต.ก่อนว่าทําไมกกต.ถึงไปถอนชื่อผู้ร้องออกมากกต.มีพยานหลักฐานยังไงนะครับซึ่งถ้าฟังตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อยดูว่าทางผู้ร้องนะก็มีพยานหลักฐานอะไรจากนั้นถ้าดูว่าจะต้องไต่สวนพยานบุคคลนะครับก็ให้พยานบุคคลที่สามารถที่จะเบิกความแล้วก็ศาลถามก่อนนะก็ให้ผู้ร้องผู้คัดค้านถามเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องลักษณะคำถามนะปกติเราใช้คำถามนำไม่ได้ใช้คำถามนำได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเข้าใจว่าทางผมคอยก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับขอทวนกลับไปนะคะในกรณีที่อันนี้จะพูดถึงกระบวนพิจารณาในวรรณะไต่สวนพยานหลักฐานนะคะกรณีที่ศาลอุทธรภาคเนี่ยไต่สวนพยานหลักฐานเองโดยวิธีการสืบพยานโดยระบบประชุมทางจอภาพนะคะก็ให้นำข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาด้วยแนวทางการสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบประชุมทางจอภาพมาใช้ค่ะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาอยู่ในคู่มือตุลาการหน้า49นะคะส่วนกรณีที่ศาลอุทธรภาคมอบหมายให้ศาลที่รับคำร้องไต่สวนเองก็จะเป็นไปตามที่ท่านรองสุภกิจท่านได้นำเรียนแล้วนะคะว่าให้ศาลที่เริ่มที่รับคำร้องเนี่ยไต่สวนพยานหลักฐานทันทีนะคะท่านอาจจะเลื่อนคดีได้นะคะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอันนี้อาจก้าวล่วงได้นะคะซึ่งท่านจะสามารถเลื่อนคดีได้เพียงไม่เกิน3วันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการไต่สวนพยานหลักฐานเนี่ยจะต้องไต่สวนพยานหลักฐานของผู้คัดค้านก่อนจึงจะไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องค่ะข้อสังเกตนะคะศาลที่รับคำร้องเนี่ยจะไม่มีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนด้วยตัวเองนะคะเพราะกรณีนี้จะถือเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะคะหากท่านซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเห็นว่าควรไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะก็ให้แจ้งประสานมายังศาลอุทธรณ์ภาคนะคะเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งค่ะส่วนกรณีวิธีการไต่สวนนะคะก็ตามที่ท่านรองสุภกิจได้นำเรียนแล้วนะคะว่ากรณีเป็นการนำระบบไต่สวนมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นศาลที่รับคำร้องก็ต้องแจ้งพยานให้ทราบประเด็นและข้อเท็จจริงก่อนที่จะทำการไต่สวนพยานนะคะพยานอาจจะตอบท่านอาจจะให้พยานเบิกความด้วยตนเองก็ได้หรือเป็นในลักษณะตอบคำถามของศาลก็ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้คำถามนำได้ค่ะซึ่งศาลที่รับคำร้องจะต้องไต่สวนพยานหลักฐานต่อเนื่องไปทุกวันทำการและก็รวมถึงวันหยุดราชการด้วยนะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านประสงค์จะเสนอแถลงการปิดคดีนะคะจะต้องให้เสนอต่อศาลภายในวันที่เสร็จการไต่สวนค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อท่านไต่สวนเสร็จแล้วให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาคทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในวันนั้นนะคะจากนั้นให้ส่งต้นฉบับถ้อยคำสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาคโดยเร็วค่ะอย่างไรก็ดีนะคะในวันนัดไต่สวนจะมีกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนนะคะหากเป็นกรณีที่ผู้ร้องไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนนะคะกรณีนี้ให้ถือว่าผู้ร้องไม่ประสงค์ที่จะอุทธรณ์ให้ไม่ประสงค์ให้ศาลอุทธรณ์ภาคมีคำสั่งตามคำร้องนะคะกรณีนี้ก็ถือว่าไม่ใช่อำนาจของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาสั่งจำหน่ายคดีนะคะท่านจะต้องส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อพิจารณาสั่งจำหน่ายคดีค่ะกรณีที่2นะคะกรณีผู้คัดค้านไม่มาศาลในวันนัดไต่สวนนะคะกรณีนี้เนี่ยจะถือว่าผู้คัดค้านเนี่ยไม่ติดใจนำพยานเข้าไต่สวนเท่านั้นค่ะซึ่งศาลอุทธรณ์ภาคก็ยังมีอำนาจนำพยานหลักฐานของผู้คัดค้านที่ได้ยื่นไว้ต่อศาลที่รับคำร้องนะคะนำมารับฟังประกอบการวินิจฉัยได้ค่ะ
อันนี้ก็ตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะกรณีที่ผู้ร้องไม่มาศาลนะคะศาลที่รับคำร้องไม่มีอำนาจที่จะสั่งจำหน่ายคดีนะคะให้ศาลที่รับคำร้องจดรายงานกระบวนพิจารณากับมายังศาลอุทธรณ์ภาคก็พิจารณาสั่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรายงานในวันไต่สวนพยานหลักฐานนะคะอันนี้จะมีข้อสังเกตค่ะในส่วนของวันนัดไต่สวนพยานหลักฐานนะคะก็ให้ท่านจดรายงานกระบวนพิจารณานัดฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาคเนี่ยตามที่ศาลอุทธรณ์ภาคได้แจ้งมาค่ะคือศาลอุทธรณ์ภาคเนี่ยจะแจ้งกำหนดวันนัดฟังคำสั่งมาในตอนที่มีคำสั่งว่าให้มีการไต่สวนนะคะส่วนนี้เป็นรายงานกระบวนพิจารณากรณีงดไต่สวนพยานหลักฐานค่ะต่อมาก็เป็นกระบวนพิจารณาสุดท้ายนะคะคือกระบวนพิจารณาในวันนัดฟังคำสั่งค่ะก็ศาลอุทธรณ์ภาคจะต้องมีคำสั่งให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งค่ะตามที่เราย้ำก็คือวันที่19ธันวาคมค่ะเมื่อศาลอุทธรณ์ภาคทำคำสั่งเสร็จแล้วก็จะจดรายงานกระบวนพิจารณาส่งคำสั่งไปให้ศาลที่รับคำร้องอ่านให้ผู้ความฟังค่ะสาระสำคัญคือต้องมีการปิดประกาศคำสั่งไว้ที่หน้าศาลและให้ลงโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศด้วยเพื่อให้ทราบทั่วกันนะคะนอกจากนั้นทางศาลอุทธรณ์ภาคก็จะนอกจากจะต้องมีการแจ้งคำสั่งไปยังกกต.ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการกระบวนพิจารณาค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การจัดองค์คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ค่ะครับก็อย่างที่ท่านประชาพรเนี่ยก็คือเวลาเรามีน้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องเวลาเนี่ยก็เราเห็นว่าทางคณะกรรมการประสานงานได้เห็นชอบกับคู่มือการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส่วนของตุลาการธุรการแล้วก็เรื่องของการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมค่าตอบแทนอะไรต่างๆครับแล้วก็มีการเผยแพร่คู่มือเนี้ยนะครับให้กับทางศาลต่างๆนะครับท่านสามารถดูได้นะครับทั้งจากลิงก์ใน Insight COJ นะครับแล้วก็ในเว็บไซต์นะบนเว็บไซต์ของสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมในส่วนนี้ก็ท่านก็สามารถคือในการทำงานจริงๆเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ทำข้อสอบนะเราก็ทำงานไปด้วยเราเปิดคู่มือดูไปด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆส่วนที่ท่านพระนพรพูดอาจจะดูว่าเร็วนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างในเบื้องต้นเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราดูนะบทบาทของศาลชั้นต้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ตั้งแต่รับคำร้องนะฮะนัดพร้อมนัดไต่สวนจนถึงนัดฟังคือกระบวนการ4กระบวนการเนี้ยนะครับมันจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องหมายถึงว่าก็จะต้องมีการเปิดทำการศาลเนี่ยศาลชั้นต้นก็ดีหรือว่าศาลอุทธรณ์ภาคก็ดีในกรณีของการเลือกตั้งอบจ.เนี่ยท่านต้องพร้อมในการเปิดทำการตั้งแต่14พฤศจิกาไปจนถึงนะก่อนวันเลือกตั้งคือ19ธันวานะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกระบวนการในเรื่องของการเปิดทำการนอกเวลาหรือแม้กระทั่งในเวลานะก็ต้องมีการเตรียมในเรื่องขององค์คณะผู้พิพากษาในส่วนของศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับเราก็มีหนังสือเวียนนะของสำนักศาลยุติธรรมเนี่ยออกไปถ้าเราเรียกก็คือว223ปออกไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2563ก็กำหนดในเรื่องของศาลชั้นต้นเนี่ยในกรณีถ้าเรียกว่าวันทำการนะวันทำการนั่นก็มีองค์คณะผู้พิพากษา2นะครับมีเจ้าหน้าที่ประจำคณะผู้พิพากษา3นะครับที่จะต้องเตรียมความพร้อมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เรากำหนดนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบกปศในเรื่องเบี้ยประชุมนะครับส่วนในวันอยู่ราชการก็เช่นเดียวกันองค์คณะผู้พิพากษา2ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำคณะ3ท่านนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านพัชรพรก็คงจะช่วยอธิบายนะเพราะว่าเดี๋ยวคือตามระเบียบกปศในเรื่องของการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมค่าตอบแทนเนี่ยจะดูเหมือนเข้าใจยากนิดนึงนะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนะเพราะว่าถ้าหลักการทั่วไปนะเราบอกว่าถ้าเป็นเวลาทำการปกติเนี่ยมันไม่น่าจะมีเรื่องของเบี้ยประชุมค่าตอบแทนเพราะท่านได้เงินเดือนอยู่แล้วแล้วเราพูดหลักการทั่วไปนะแต่ว่าระเบียบกปศเนี่ยมันไม่ได้กำหนดแบบนั้นเพราะระเบียบกปศเนี่ยออกโดยพรบ.ออกโดยแสมหน้าตามพรบ.เรื่องของเลือกตั้งท้องถิ่นหลักการในพรบ.นั้นก็คือว่าผู้พิพากษาที่องค์คณะผู้พิพากษาของศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคที่พิจารณาคดีหรือว่าผู้ที่องค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ดำเนินการรับคำร้องแทนหรือดำเนินกระบวนพิจารณาอะไรต่างๆแทนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนแล้วแต่กรณีแต่ว่ารายละเอียดเป็นไปตามระเบียบกปศซึ่งระเบียบกปศจะขีดเส้นในส่วนรายละเอียดไว้ว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้นะครับถ้าจะมาพูดเร็วๆก็คือว่าวันอยู่ราชการเนี่ยได้หมดไม่ว่าท่านทำอะไรในวันอยู่ราชการเนี่ย
ท่านจะเบิกได้หมดแต่ถ้าเป็นวันทำการเนี่ยระเบียบกปส.มีเงื่อนไขนะว่าบางอย่างจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวท่านประชาพรนะอธิบายฟังได้ครับเชิญครับค่ะก็ขออนุญาตอธิบายเสริมนะคะในเรื่องของระเบียบกปส.นะคะว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวิจัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะคะปี2562เนี่ยนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีเลือกตั้งอบจในครั้งนี้นะคะก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะกับศาลชั้นต้นนะคะก็ขอเข้าเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะก็ขอเข้าไปที่ข้อ6เลยนะคะข้อ6ของระเบียบกปส.เนี่ยนะคะก็ได้บอกว่าการนั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเนี่ยองค์คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่นะคะให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งนะคะแล้วก็อัตราการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชี3ท้ายระเบียบนี้นะคะกรณีที่มีการไต่สวนพยานบุคคลในส่วนของผู้พิพากษาเนี่ยให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 18,000 บาทต่อเดือนนะคะส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือนส่วนกรณีสำหรับคดีที่ไม่มีการไต่สวนพยานบุคคลนะคะสำหรับองค์คณะผู้พิพากษาเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนกรณีที่มีการนั่งพิจารณาคดีทั้งที่มีการไต่สวนพยานบุคคลไม่มีการไต่สวนพยานบุคคลและมีการไต่สวนพยานบุคคลโดยระบบประชุมทางจอภาพองค์คณะผู้พิพากษาจะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 18,000 บาทต่อเดือนส่วนเจ้าหน้าที่จะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือนค่ะครับเมื่อสักครู่นี้ในข้อ6คีย์เวิร์ดคงอยู่ที่คำว่านั่งพิจารณาคดีนะครับนั่งพิจารณาคดีหมายถึงอะไรเมื่อกี้เราให้ย้อนไปถึงไอ้4กล่องเมื่อสักครู่นี้กล่องแรกเรื่องรับคำร้องคงไม่ใช่เพราะว่าท่านรับมาเพื่อจะส่งท่านไม่ได้สั่งอะไรในทางตุลาการเลยนะครับอันนั้นไม่ใช่นั่งพิจารณาคดีแน่นอนเพราะฉะนั้นในตามแนวทางที่เราเคยดำเนินการของสำนักคลังแนวอะไรเงี้ยนะครับคือของทางกปส.ซึ่งเป็นผู้คุมกฎที่เป็นคนดูระเบียบตรงนี้ก็คือในถ้าท่านรับคำร้องหมายถึงว่ารับคำร้องในเวลาทำการนะครับไม่ได้แต่ถ้าท่านรับคำร้องนอกเวลาเนี่ยมันจะไปเข้าอีกข้อหนึ่งค่ะอันนี้เราพูดถึงในเวลาข้อที่เกี่ยวข้องกับในเวลาทำการพูดถึงในเวลาทำการก่อนนะครับมันก็จะเข้าตามนี้นะครับอย่างเช่นถ้าท่านพร้อมในเวลาบอกถ้าท่านทำงานปกติเนี่ยในเวลานะครับถ้าท่านนัดพร้อมในคดีเลือกตั้งท่านก็เบิกค่าตอบแทนได้ถ้าท่านไต่สวนพยานหลักฐานก็เบิกได้แต่ถ้าท่านนัดพร้อมท่านก็จะเบิกในอัตราที่เป็นคดีไม่มีการไต่สวนเพราะว่าวันท่านไม่ได้ไต่สวนพยานนั่นเองนะครับแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเป็นวันนัดไต่สวนท่านก็จะเบิกในอัตราอีกอัตรานะครับเป็นอัตราของการไต่สวนคดีที่มีการไต่สวนพยานนี่จะเป็นอัตราค่าตอบแทนในกรณีถ้ามีการไต่สวนนะคะก็ครั้งละ 4,500 ครับสำหรับผู้พิพากษากรณีที่ไม่มีการไต่สวนก็จะครั้งละ 2,500 ก็ถ้าเข้าใจง่ายๆสมมุติว่าเป็นวันนั้นเรานัดพร้อมเนี่ยนะท่านก็จะเบิกค่าตอบแทนในท่านผู้พิพากษาก็คือ 2,500 นะครับใช่มั้ยฮะถ้าเป็นนัดฟังคำสั่งก็เช่นเดียวกันค่ะนัดฟังคำสั่งนัดพร้อมจะมีเป็นตัวนี้นะคะที่จะทำเป็นตารางมาให้ค่ะจะชัดเจนนะคะนี่ก็คืออย่างแรกเลยถ้าเป็นกรณีที่รับคำร้องก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นกรณีที่ผู้พิพากษาเวเนี่ยท่านดำเนินการตามปกติค่ะแต่ต่อมาที่ศาลที่รับคำร้องเนี่ยอ่านคำสั่งของศาลอุทธรภาคเนี่ยที่จะให้รับหรือไม่รับคำร้องเนี่ยกรณีนี้ค่ะจะเป็นกรณีที่ไม่มีการไต่สวนท่านก็จะได้ค่าตอบแทน 2,500 บาทสำหรับผู้พิพากษานะคะส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะได้ครั้งละ500บาทค่ะย้ำอีกทีตอนนี้เราพูดถึงวันทำการปกตินะค่ะต่อมาถ้าสมมติในวันนัดพร้อมก็จะได้รับค่าตอบแทนอีกค่ะสำหรับองค์คณะก็คือ 2,500 บาทสำหรับเจ้าหน้าที่ก็คือ500บาทค่ะส่วนวันนัดไต่สวนพยานหลักฐานเนี่ยค่ะท่านอาจารย์จะถือว่าเป็นกรณีที่มีการไต่สวนก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเลท 4,500 บาทสำหรับผู้พิพากษาค่ะแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ 1,000 บาทค่ะถ้าเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ไต่สวนพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพซึ่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยก็จะต้องนั่งอยู่ด้วยนะคะท่านก็จะสามารถเบิกได้ในลักษณะที่กรณีมีการไต่สวนค่ะก็จะในอัตรา 4,500 บาทค่ะก็คืออัตราเหมือนกับศาลชั้นต้นไต่สวนแทนศาลอุทธรณ์เลยค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะได้ 1,000 บาทนะคะส่วนกรณีวันนัดฟังคำสั่งเนี่ยท่านจะได้รับค่าตอบแทนในกรณีที่ไม่มีการไต่สวนก็คือ 2,500 บาทค่ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะได้500บาทค่ะอันนี้ก็คือเป็นกรณีวันธรรมดาตามระเบียบตัวนี้ค่ะอย่างไรก็ดีระเบียบก็ได้บอกไว้นะคะว่าต่อเดือนเนี่ยสำหรับผู้พิพากษายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีการไต่สวนก็คือไม่เกิน 10,000 บาทแต่ถ้ากรณีที่มีการไต่สวนเนี่ยก็จะไม่เกินเดือนละ 18,000 บาทค่ะก็คือขั้นสูงก็คือเดือนละ 18,000 นั่นเองถ้าท่านมีทั้งไต่สวนไม่ไต่สวนหรือว่ามันมีกระบวนพิจารณาหลายๆอย่างเนี่ยก็คือเดือนนึงสูงสุดก็คือ 18,000 บาทค่ะต่อมางั้นเราไปดูค่าตอบแทนในวันหยุดนะคะครับสำหรับวันหยุดเนี่ยจะเป็นไปตามระเบียบกบส.ข้อ8ค่ะซึ่งกำหนดว่าในการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการนะคะให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยได้รับอัตราค่าตอบแทนวันละ 3,000 บาทค่ะส่วนข้าราชการศาลยุติธรรมพนักงานราชการลูกจ้างนะคะให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 1,500 บาทค่ะคือเมื่อกี้ข้อ6เนี่ยผมบอกแล้วคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่านั่งพิจารณาคดีแต่ข้อ8เนี่ยมันใช้คำว่าการดำเนินคดีตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ซึ่งกระบวนการเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่รับคำร้องเพราะฉะนั้นในเวลาที่ท่านอยู่เวรมันอยู่ราชการเนี่ยกระบวนการทั้ง4กล่องเนี่ยถ้ามันดำเนินการในวันอยู่ราชการก็คือมันจะเข้าข้อ8อัตราต่างๆก็จะเป็นไปตามนั้นก็คือเป็นรายวันนะฮะอันนั้นก็จะตรงไปตรงมาเข้าใจได้ไม่ยากในส่วนนั้นก็ทีนี้เวลาวันหยุดราชการคือในวันทำการเนี่ยอันนี้หลักการที่เพิ่มเข้ามาคือในวันทำการก็มีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทนนะครับแต่วันทำการเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาว่าจะไปเบิกซ้อนกับระเบียบอื่นเพราะว่ามันจะไม่มีเวรอื่นแต่ว่าในกรณีของวันหยุดราชการเนี่ยท่านผู้สารเนี่ยก็จะมีเวรอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อ10ผมเข้าใจว่าในตัวระเบียบข้อ10เนี่ยจะบอกว่าถ้าท่านมีสิทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกันถ้าท่านเดียวกันหรือว่าเจ้าหน้าที่คนเดียวกันมีสิทธิ์ตามระเบียบอื่นก็จะไม่ได้ตามระเบียบนี้ต้องเลือกนะครับในกระบวนการว่าในเรื่องอัตราผมไม่แน่ใจว่าเขาจะไม่ให้เบิกซ้ำซ้อนกันซึ่งอาจจะเป็นที่มาของคำถามด้วยเพราะว่าจะมีคำถามว่าเอ๊ะจัดเวลาจัดองค์คณะแบบนี้นะจัดให้องค์คณะที่ท่านจะเวรอื่นอยู่แล้วมาทำได้ไหมคือหลักการถ้าจัดก็ได้แต่ว่าเวลาที่เบิกต้องเลือกเบิกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ใช่ท่านก็ต้องเลือกเบิกซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นต้องใช้เทคนิคส่วนตัวแล้วล่ะเว้นถึงว่าวิธีการในการจัดเวรซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงอย่างตอนที่เป็นผู้สายต่างจังหวัดก็ไม่ทราบว่าเขาจัดยังไงมันเขาเก่งมากคนที่จัดเวรแต่ว่าก็คงสามารถทำได้ค่ะอาจารย์จะมีทั้งศาลหลายศาลสอบถามมามากเลยค่ะว่าในกรณีการจัดเวรในวันธรรมดาเนี่ยค่ะควรจะจัดอย่างไรคะอาจารย์คือจริงๆมันก็จะมีแบบเวรอย่างถ้าคือในช่วงแรกๆเนี่ยเข้าใจว่าเราศาลในต้นน่าจะเกี่ยวข้องเฉพาะกระบวนการของการรับคำร้องเฉยๆแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างที่บอกคือมันก็น่าจะอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดในรูปเวรผมไม่แน่ใจว่าเวรที่มีอยู่แล้วเพราะมันจะไม่มีประเด็นในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับในส่วนที่เป็นรับคำร้องอาจจะให้เว้นสั่งดำเนินกระบวนพิจารณาตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีการรับค่าตอบแทนแต่ส่วนหลังจากที่สำนวนกลับมาจากศาลพอแล้วแล้วมีการหลังจากนี้ตรงนี้ที่จะเริ่มที่ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะจ่ายสำนวนที่จะให้มีการเริ่มนั่งพิจารณาตามข้อ6เนี่ยค่ะตรงนี้อาจจะมีการจัดสรรหมุนเวียนให้เท่าๆกันในศาลก็ตรงนี้ก็คงเป็นพิธีของท่านผู้สารหัวหน้าศาลนะครับคือเป็นเรื่องของแต่ละศาลนะในส่วนนี้สำนักงานสายวิธรรมก่อนเราขออนุญาตไม่ก้าวล่วงแล้วกันในเรื่องกระบวนการเพียงแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าหลักการหรือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆในการเบิกเป็นอย่างไรนะส่วนท่านในแต่ละศาลเนี่ยเข้าใจว่าเนเจอร์สภาพของแต่ละศาลเนี่ยจะไม่เหมือนกันในจำนวนผู้สารมากน้อยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีการสตรีมมิ่งวันนี้นะเราก็สำรวจปัญหาข้อขัดข้องอะไรนะจากทางศาลก็มีศาลต้นบางศาลนะที่แจ้งมาบอกว่าเวรเยอะเหลือเกินนะมีสารพัดเวรมีเวรซ้ำซ้อนกันอะไรเงี้ยนะก็คงเป็นปัญหาที่แต่ละศาลก็ต้องแก้ไขเพียงแต่ว่าเราบอกว่าถ้าท่านจัดเวรเดียวกันนะหมายถึงว่ามาซ้อนกันเมื่อไหร่ท่านก็ต้องเลือกเบิกนะครับอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่ในส่วนปัญหาที่ผมแตะไว้ไม่ทราบท่านพระเจ้าพรได้รวบรวมมันมีปัญหาอื่นไหมครับ
ที่ปัญหาข้อขัดข้องที่ได้รับทราบมานะคะที่เกิดขึ้นในกระบวนพิจารณาคดีเลือกตั้งนะคะอย่างแรกก็เป็นเรื่องของการสื่อสารค่ะระหว่างศาลชั้นต้นกับศาลสูงค่ะซึ่งกรณีก็เป็นศาลอุทธรณ์ภาคค่ะว่าในการรับส่งเอกสารค่ะซึ่งทางศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ภาคต้องมีการสื่อสารกันนะคะว่าจะมีการรับส่งข้อมูลเอกสารในทางช่องทางไหนอีเมลอะไรถ้าเกิดมีปัญหาจะประสานกับใครอะค่ะแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องโทรสารเครื่องสแกนให้พร้อมอะค่ะที่จะมีการส่งคำร้องเอกสารต่างๆไปยังศาลสูงอะค่ะแล้วก็ทางศาลสูงก็ต้องส่งกลับมาค่ะนอกจากนั้นเนี่ยในการจัดเก็บเอกสารก็ควรจะมีการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบนะคะซึ่งสมมติถ้าท่านมีการส่งเอกสารไปยังศาลสูงหรือศาลสูงส่งเอกสารกลับมาแล้วมีการไม่ได้รับเนี่ยก็จะสามารถติดตามหาเอกสารที่จะต้องส่งหรือขาดหายไปได้อย่างทันท่วงทีค่ะท่านศาลเนื่องจากกรณีคดีเลือกตั้งเนี่ยเป็นกรณีที่การดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วมากค่ะคือปัญหาเรื่องการติดต่อประสานงานระหว่างศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ภาคที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่อาจจะในพื้นที่ต้องทราบผมเข้าใจว่าในเรื่องของอย่างกระบวนการในการขอปล่อยชั่วคราวอย่างเงี้ยการอุทธรณ์คำสั่งปล่อยชั่วคราวหรือว่าการส่งคำร้องของปล่อยชั่วคราวระหว่างศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ภาคมันต้องมีกระบวนการคือมีช่องทางติดต่อกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องเหมือนมีการซักซ้อมนะในเรื่องกระบวนการรับส่งเอกสารส่งอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีคำถามอย่างศาลจังหวัดสุรินทร์เนี่ยถามว่าการจัดส่งเอกสารไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้ใช้ระบบรับส่งเอกสารศาลฎีกาใช่หรือไม่เนี่ยคือผมเข้าใจว่ามันกระบวนการนี้ไม่เกี่ยวกับศาลฎีกานะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของศาลอุทธรณ์ก็ดีหรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ดีซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าศาลชั้นต้นเนี่ยเรามีการประสานกับศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจเหลือเราอยู่แล้วนะครับในบริบทอื่นๆเพราะนั้นก็น่าจะสามารถดำเนินการได้หรือว่าศาลจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันเนี่ยถามว่าหากมีรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในส่วนคดีเรื่องตั้งของศาลอุทธรณ์ภาคไว้เป็นโดยเฉพาะก็เป็นการดียิ่งก็ใช่ครับท่านถามเองตอบเองอยู่แล้วแต่ต้องดีนะในส่วนนี้ในเรื่องการประสานงานยังไงก็ต้องเป็นเรื่องในพื้นที่นะผมเรียนอย่างนี้นะครับก็เรื่องการประสานงานอย่างในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานคดีเลือกตั้งเนี่ยท่านอาจารย์ราชิตชัยอนงค์นะท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะท่านประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานท่านก็ย้ำเลยนะว่าแต่ละศาลอุทธรณ์ภาคหรือแม้กระทั่งวันนั้นเนี่ยเรามีท่านที่ดีภาคมาด้วยก็มาบอกว่าเนี่ยต้องประสานงานก็ต้องต่อท่อกันในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับในส่วนอื่นนะครับก็ลองมาถึงช่วงท้ายนอกจากนั้นมีประเด็นปัญหาอะไรไหมฮะที่คิดว่าเราอยากจะมาแชร์เพราะว่าบางทีศาลอื่นถามนะแต่ว่าเวลาท่านมาดูเนี่ยอ้อเราอาจจะมีปัญหาอย่างเดียวกันนะครับก็จะได้ช่วยเป็นข้อสังเกตนะแต่ในระหว่างนี้นะครับถ้าท่านมีหมายถึงว่าถ้าทางศาลมีประเด็นปัญหามีข้อขัดข้องอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งมาทางสำนักงานสายวิธรรมได้เรายังอยู่ในวิสัยที่เราอย่างที่จะเตรียมการแก้ไขปัญหาได้นะครับค่ะถ้าเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดเวรนะคะสามารถนอกจากนั้นนะคะสามารถสอบถามมายังที่สำนักกบส.ได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของปัญหาเอกสารการเบิกจ่ายนะคะท่านสามารถติดต่อมายังสำนักคลังได้ค่ะนอกจากนั้นท่านธีรศักดิ์นะคะท่านเลขาแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานะคะซึ่งท่านเป็นเลขาของคณะกรรมการนะคะท่านก็ฝากแจ้งว่าถ้ากรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาก็สามารถติดต่อสอบถามไปยังท่านได้ค่ะเพื่อให้แนวทางในการดำเนินการเป็นในทิศทางเดียวกันค่ะคือในส่วนของคณะกรรมการประสานงานเนี่ยเรามีการติดต่อนะการเป็นการภายในเรามีหลายกลุ่มมีอะไรนะครับซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของทั้งท่านเลขาแผนกคดีเลือกตั้งที่อยู่ตามภาคต่างๆนะครับที่อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็คงสามารถประสานงานกันได้นะครับในส่วนคำถามที่ถามมาก่อนหน้านี้หลายอย่างก็ได้คุยฟังแล้วในเรื่องของการจัดเวรต่างๆว่าจัดเวรกี่ชุดอะไรยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการเบิกค่าตอบแทนคือเรื่องการเบิกค่าตอบแทนอะไรต่างๆนะวันนี้ก็อธิบายได้บางส่วนนะครับทีนี้ว่าในรายละเอียดที่อย่างที่เรียนนะครับจะมีหน่วยงานเจ้าภาพคือทางสำนักคลังนะเขาจะมาช่วยตอบให้นะจะมีสตรีมมิ่งอีกในวันจันทร์หน้านะครับเข้าใจว่ามีคำถามครับทีนี้มีคำถามจากท่านผู้พิพากษาที่เข้ามาฟัง
ในวันนี้นะคะถามว่าต้นฉบับเอกสารเมื่อดำเนินการเสร็จให้จัดส่งไปยังศาลอุทธรณ์ภาคใช่หรือไม่ค่ะอันนี้ก็ใช่ครับต่อมานะคะเวรวันหยุดที่จัดไว้แต่ครับในเวรวันหยุดเนี่ยที่จัดไว้นะฮะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการนะครับถ้าเกิดไม่มีการยื่นคำร้องไม่มีการนัดพร้อมนะฮะหรือไม่มีการนัดไต่สวนหรือไม่มีการนัดฟังคำพิพากษาในกรณียังสามารถเบิกค่าตอบแทน 3,000 ได้ใช่ไหมครับสำนักคลังจะช่วยตอบไปไหมคือเรื่องนี้มันมีคู่มืออะไรเดี๋ยวผมเช็คแป๊บได้ไหมเขาพยักหน้าหรือยังไงคืออย่างที่เรียนนะคือเรื่องเงินเนี่ยผมจะไม่กล้าตอบเองนะครับผมไม่กล้าตอบเองแต่ว่าถ้าแวบหนึ่งเนี่ยบอกเอ๊ะเราต้องได้นะต้องได้เพราะว่าตามระเบียบเนี่ยกำหนดเป็นในลักษณะของจะถือว่าเป็นการเบิกค่าตอบแทนวันหยุดไหมฮะในการทำการคือลักษณะรูปแบบการบัญญัติเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลักการในการตีความผมว่าเข้าใจว่าเหมือนการอย่างกรณีที่เราจัดท่านผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรหมายจับหมายค้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีการมาขอหมายจับหมายค้นผมว่าใช้หลักการเดียวกันเพราะว่าแพทเทิร์นของรูปแบบการเขียนในข้อนั้นเนี่ยมันเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าลักษณะในวันดังกล่าวเนี่ยท่านผู้พิพากษาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการขึ้นนั่งพิจารณาค่ะท่านก็ต้องมานั่งรอสแตนบายที่จะรับคำร้องแล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาค่ะเพราะว่าก็ยิ่งเป็นไปได้อย่างยิ่งไงเรียนท่านที่กรุณาถามแล้วซึ่งเป็นประโยคกระสานอื่นด้วยเพราะว่าอย่างเวลาเราจัดเวรที่บอกเราจัดคือจะถามว่าเผื่อไหมคือความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแล้วก็ทำไปแบบนี้มันเป็นไปได้อย่างวันแรกที่14ก็มีโอกาสทั้งนั้นว่าจะมีมายื่นหรือไม่มีมายื่นแต่ถ้าเราไม่จัดเวรแล้วเกิดมีประชาชนหรือมีผู้สมัครเข้ามายื่นแล้วเราบอกศาลไม่เปิดอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นปัญหาอีกแต่ว่าเปิดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีการมายื่นก็ถือว่าท่านผู้สาก็มาปฏิบัติงานในเวลานอกเวลาราชการนะครับก็ขออนุญาตคำถามครับในวันราชการนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางท่านวิทยากรทั้งสองท่านบอกว่าถ้าเป็นกรณีรับคำร้องอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เป็นการนั่งพิจารณาใช่ไหมครับครับส่วนการนัดพร้อมนะครับเพื่อตรวจพยานหลักฐานก่อนที่จะส่งไปศาลอุทธรณ์รวมทั้งการนัดฟังคำสั่งว่าจะมีการรับไต่สวนหรือไม่ใช่ไหมครับแล้วก็วันนัดฟังคำสั่งสุดท้ายครั้งที่3เนี่ยในกรณีนี้ถ้าเกิดเราจัดเวรขึ้นมานะฮะแล้วไม่มีการปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือเราไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ถูกต้องใช่ไหมครับก็เป็นลักษณะนั้นถึงได้กราบเรียนว่าในสภาพของแต่ละศาลเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะถ้าเรามองในแง่ของภารกิจเนี่ยเราเดาไม่ออกจริงๆว่าวันนั้นจะมีหรือไม่มีหรือว่ามีเพื่อปฏิบัติงานอะไรแต่ว่าระเบียบมันเขียนไว้แบบนั้นก็คือในแง่ของเงื่อนไขตามระเบียบเป็นลักษณะแบบนั้นก็คือเบิกไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีการยื่นคำร้องอธิบายเพิ่มเติมอะค่ะคือในลักษณะของเวรวันธรรมดาเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับคำร้องนะคะก็จะไม่ได้ค่าตอบแทนซึ่งทางศาลเนี่ยอาจจะกำหนดให้เวรชี้หรือว่าถ้าศาลที่มีเวรทั้งเวรชี้แล้วก็เวรแพ่งเนี่ยจะให้เวรแพ่งเนี่ยทำหน้าที่ในการรับคำร้องก็ได้เหตุที่ทางกปสเนี่ยกำหนดว่าไม่มีค่าตอบแทนเพราะเป็นกรณีที่ท่านจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาท่านนั่งทำเวรอยู่แล้วค่ะแต่หลังจากที่ท่านรับคำร้องแล้วส่งสำนวนไปที่ศาลอุทธรณ์ภาคศาลอุทธรณ์ภาคส่งกับสำนวนกลับมาเนี่ยท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเนี่ยท่านจะต้องดำเนินการจ่ายองคณะพอมีการจ่ายองคณะปุ๊บมันจะทำให้คดีสำนวนนี้มีเจ้าของสำนวนนะคะพอมีเจ้าของสำนวนเนี่ยในการที่จะเบิกแต่ละครั้งหมายความว่าท่านที่เป็นเจ้าของสำนวนพอท่านมานั่งในการนัดพร้อมท่านก็จะได้ละ2,500ถ้าท่านไต่สวนท่านก็จะได้อีก4,500ถ้าท่านนัดฟังคำสั่งท่านก็จะได้อีก2,500เพราะฉะนั้นในสำนวนหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจ้าของสำนวนท่านเดียวค่ะในลักษณะว่าเพราะฉะนั้นในการกำหนดเวเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับที่ท่านนอกสมกิจท่านนำเรียนว่าทางศาลอาจจะเป็นดุลพินิจของท่านหัวหน้าศาลว่าท่านจะกำหนดในลักษณะที่จัดเวรแยกมาเลยหรือจะกำหนดในเป็นในลักษณะที่
ท่านอาจจะกระจายสำนวนให้เฉลี่ยเท่าๆกันในผู้พิพากษาในศาลนะคะเพราะว่าในการปฏิบัติหน้าที่ตามคดีในคดีเลือกตั้งเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับเวรฝากขังอะไรที่สำนวนมันสามารถเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมือซึ่งท่านจะนั่งเป็นครั้งไปค่ะซึ่งกรณีนี้มันจะเป็นลักษณะว่าถ้าสมมติว่าท่านจะต้องท่านที่เป็นท่านผู้พิพากษาในศาลท่านจะต้องดูว่าตารางนัดด้วยว่าท่านที่จะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาของสำนวนนั้นเนี่ยท่านไหนว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความหมายขอแค่ถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าในกรณีที่จัดเวรแล้วแต่ไม่มีการนัดเพราะเราต้องจัดเวรรอไว้ใช่ไหมฮะในการที่จะต้องรอปฏิบัติหน้าที่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าศาลอุทธรภาคเนี่ยจะส่งคำร้องกลับมาให้นัดไต่สวนไหมหรือให้นัดพร้อมหรืออะไรหรือเปล่าเราก็ต้องจัดเวรรอตรงนี้ฮะในส่วนนี้ในกรณีที่จัดเวรรอแล้วแต่ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ก็คือไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ใช่ไหมครับไม่ถึงวันธรรมดาในราชการครับเพราะว่าเราต้องจัดเวรทหารแยกจากเวรเป็นชี้ถูกไหมฮะเพื่อที่จะมารอปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ในกรณีนี้จะสามารถเบิกได้หรือไม่ใช่คือคำตอบหมายความว่าในเมื่อวันธรรมดาค่ะท่านอาจจะไม่ต้องจัดเวรก็ได้หมายถึงว่าในการรับคำร้องเนี่ยท่านก็ให้คนที่ผู้พิพากษาเวรเนี่ยท่านดำเนินกระบวนการรับคำร้องไปแต่ในส่วนของการที่สำนวนเนี่ยกลับมาจากศาลอุทธรณ์แล้วเนี่ยท่านต้องจ่ายเจ้าของสำนวนนะคะซึ่งตรงนี้สมมติท่านอาจจะเอาลิสต์มาก็ได้ว่ามีองค์คณะ10องค์คณะพอสำนวนกลับมาสำนวนที่1ท่านก็จ่ายองค์คณะที่1ค่ะพอสำนวนกลับมาสำนวนที่2ท่านอาจจะองค์คณะที่2อาจจะติดคดีในวันนั้นท่านอาจจะจ่ายองค์คณะที่3ไปก่อนพอสำนวนกลับมาศาลอุทธรณ์อีกองค์คณะที่2ท่านก็จ่ายเพื่อให้เฉลี่ยทุกคนได้เงินเท่าๆกันค่ะขอเป็นคำสุดท้ายว่าในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลอุทธรณ์ภาคส่งกลับมาให้ทำการไต่สวนนะฮะหรือว่าให้ทำการนัดฟังคำสั่งในช่วงต่อเป็นเวรฝากขังเป็นเวรหมายจับหมายค้นกลางคืนเนี่ยจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อกันไหมฮะคืออย่างถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หมายจับหมายค้นกลางคืนแล้วตอนเช้ามาเป็นฝากขังมันหยุดอย่างเงี้ยเราจะเบิกค่าตอบแทนอันใดอันหนึ่งไม่ได้ในกรณีนี้ถ้ามีคำร้องส่งมาเนี่ยในวันราชการใช่ไหมฮะและยินวันนั้นบังเอิญคณะนั้นเนี่ยเป็นเวรฝากขังเป็นเวรหมายจับหมายค้นกลางคืนเนี่ยจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อเกินเวลาที่จะเบิกค่าตอบแทนไหมฮะมันไม่อยู่ในบังคับของข้อ 10มันเป็นเรื่องนอกเวลาข้อ10มันเป็นเรื่องนอกเวลาใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันเป็นค่าตอบแทนในเวลาอันนี้ถือว่าเป็นเวลาราชการนะฮะในส่วนในเวลาที่ตามครับถ้าผมตอบผิดท่านผอ.ตรวจสอบภายในอยู่ข้างหลังขอบคุณท่านครับก็เข้าใจว่าในเบื้องต้นเนี่ยคงจะตอบปัญหาทุกอย่างไม่ได้นะแต่ว่าก็ถือว่าในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับจุดประกายให้ท่านเห็นว่าเดี๋ยวมันจะมีภารกิจแบบนี้นะซึ่งถ้าระหว่างนี้ท่านมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะถึงวันที่เราจะต้องดำเนินการจริงก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าแจ้งมีข้อเสนอแนะอะไรเป็นสำนักงานสายธรรมได้ค่ะเราย้ำนะคะว่ากรณีที่มีปัญหาหรือข้อข้องขัดข้องข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำหนดเวรผู้พิพากษาสามารถติดต่อมายังสำนักกบส.ได้นะคะกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเบิกจ่ายเอกสารเบิกจ่ายค่ะก็ติดต่อมายังคลังได้ซึ่งจริงๆแล้วทางผอ.คลังเนี่ยค่ะได้มีการตั้งรายกลุ่มสำหรับกรณีไว้โดยเฉพาะนะคะถ้าท่านผอ.สายไหนยังไม่ได้เข้ามาในรายกลุ่มนะคะก็ขอให้เข้ามาในรายกลุ่มด้วยค่ะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งตั้งเวรหรือว่าวิธีการเบิกจ่ายต่างๆเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็จะมีการให้ข้อมูลอยู่ในรายกลุ่มนั้นค่ะครับก็จริงๆก็จะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ไหมก็ใหม่นะแต่ผมเข้าใจว่าท่านผู้สารสายันต้นเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.นะกระบวนการตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของเลือกตั้งส.ส.ในตามระเบียบที่ประชุมใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการให้สายันต้นดำเนินการแทนอยู่เพราะฉะนั้นก็ท่านอาจจะมีประสบการณ์ในส่วนนั้นเนี่ยผมว่าก็สามารถที่จะมาปรับในกรณีนี้ได้นะครับค่ะเพิ่มเติมก็คือในส่วนของคอนแทคที่จะต้องส่งหมายไปยังกกต.นะคะเดี๋ยวก็จะเพิ่มเข้าไปในสไลด์นี้ได้นะคะแล้วก็ท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ในหน้าเว็บไซต์ของสำนักวิชาการค่ะครับผมก็ขอบคุณมากน่าจะครบถ้วนนะในส่วนของวันนี้นะต้องขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับ
ับแล้วก็ส่งคำถามมาหลายๆส่วนคือถ้าตอบไม่ชัดเจนยังไงนะเดี๋ยวว่าเราจะรวบรวมประเด็นคำถามแล้วก็เผยแพร่ในเรื่องของคำถามคำตอบเนี่ยทางเว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับการดำเนินการอภิปรายในวันนี้นะครับได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสำนักกฎหมายและวิชาการสำนักงานศาลยุติธรรมต้องขอขอบพระคุณท่านสุภกิจเยี่ยมประชารองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและท่านพัชรพรโลจนสโรธผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาที่ให้เกียรติเป็นพิธีกรในการบรรยายครับเพื่อเป็นการให้เกียรติและการแสดงความขอบคุณขอเสียงปรบมือให้ทางท่านวิทยากรด้วยครับผมและในนามของสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมต้องขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายณศูนย์วิทยาบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติชั้น6อาคารศาลอาญารวมถึงผู้มีเกียรติที่เข้ารับฟังการถ่ายทอดสดผ่านระบบสตรีมมิ่งและ Facebook Live เพจสื่อสารครับทั้งนี้ครับท่านสามารถรับฟังการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ทาง Facebook Live เพจสื่อสารรวมถึงท่านสามารถทำการกรอกแบบประเมินการรับฟังการถ่ายทอดสดในหัวข้อดังกล่าวได้โดยการสแกน QR code ที่ปรากฏในแผ่นประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมครับและท้ายนี้สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ